การปฏิบัติธรรมเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอย่านำเวล่ำเวลาอย่านำความลำบากความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรมาเป็นอุปสรรคหรือมาขีดขวางทางดำเนินของตนเช่นพอเริ่มลงมือปฏิบัติเท่านั้นก็อยากจะรู้บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมมีมรรคผลนิพพานเยอะตั้งแต่เริ่มแรกกอไก่กอกายังอ่านยังไม่จบเช่นกี่วันกี่ปีกี่เดือนถึงจะสำเร็จถึงจะผ่านพ้นไปได้อันนี้มันเป็นเรื่องเอาเวล่ำเวลาเข้ามาปิดมาขวางซึ่งเป็นคนอุบายของฝ่ายต่ำจะทำให้ท้อใจนี่พากันทราบไหมว่าเรื่องของกิเลสมันออกมาในรูปนี้แหละแต่เจ้าตัวไม่ทราบพอจะเริ่มทำ ความดีเฉพาะอย่างยิ่งจะถอดถอนหรือจะฆ่ากิเลสก็ให้กิเลสมาฆ่าเราเสียก่อนมาทุบมาตีให้เจ็บให้ปวดให้แสบให้ร้อนให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นมาภายในใจให้เอาเวล่ำเวลามากีดมาขวางให้เอาความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรมากีดมาขวางมาสกัดรัดกั้นไว้หมดจนหาทางเดินเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้มีเรียกว่ากิเลสฆ่าเราทุบตีเราให้ท้อถอยอ่อนแอเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายของฝ่ายต่ำที่เราไม่สามารถจะทราบได้เลยจงพากันทราบไปโดยลำดับตามที่อธิบายมานี้นี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมนั้นมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะถอดจะถอนฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสไม่ว่าวันว่าคืนว่าปีว่าเดือนไม่ว่าอิริยาบถใดไม่คำนึงถึงการเวลาอิริยาบถหรือสถานที่ต่างๆเพราะกิเลสอันแท้จริงนั้นอยู่ภายในใจไม่ขึ้นกับเวล่ำเวลาไม่ขึ้นกับสิ่งใดทั้งหมดการพิจารณาการประพฤติปฏิบัติจึงต้องใช้อุบายวิธีให้ทันกับกิเลสดังที่กล่าวมานี้นั่นจะมีทางไปได้โดยลำดับความทุกข์ความลำบากใครก็ยอมรับกันทั้งโลกแล้วไม่ว่างานใดก็ต้องมีทุกข์มากน้อยตามความหนักเบาของงานมีงานการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตมากี่กับนับไม่ถ้วนจะให้ถอดถอนง่ายๆเหมือนถอดถอนหัวหนามได้อย่างไรแม้แต่ถอดถอนหัวหนามก็ยังต้องเจ็บปวดแสบร้อนแต่ต้องทนเอาโดยทางเหตุผลไม่เช่นนั้นจะทำให้เท้านั้นเน่าเฟะไปหมดเสียอวัยวะส่วนใหญ่ไปด้วยจึงต้องทนเจ็บถอดถอนหัวหนามออกไอ้หัวหนามคือกิเลสมันยิ่งฝังลึกฝังลงในคู่หัวใจมาเป็นเวลานานแล้วทำไมจะถอดถอนไม่ยากก็ต้องยากเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงไม่ควรเอาเวล่ำเวลาเอาความทุกข์ความลำบากดังที่กล่าวมาแล้วนี้เข้ามาเป็นเครื่องกีดขวางจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลจะหาทางก้าวเดินไม่ได้ให้สับยับลงที่จิตทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่ต้องสนใจเช่นเดียวกับนักมวยที่เขาต่อยกันบนเวทีเขาไม่คำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนในขณะที่ต่อยกันนอกจากมันทนไม่ไหวหกล้มก้มกราบหรือถูกนอกลงไปเท่านั้นในขณะที่เขาต่อยกันนั้นถ้ารายใดคำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนอยู่แล้วรายนั้นแหละจะต้องแพ้โดยไม่ต้องสงสัยการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือการต่อสู้กับกิเลสบนเวทีคือใจดวงเดียวกันหากว่าความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นไปทางฝ่ายต่ำ
มันเป็นฝ่ายของกิเลสแล้วเราจะแพ้มันตลอดไปหาวันชนะไม่ได้อย่างไรก็ต้องให้ถือหลักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาฝังใจไว้เสมอพุทธะท่านดำเนินอย่างไรท่านสะดวกสบายไหมหรือท่านทุกข์มากน้อยอย่างไรพระสงฆ์สาวกแต่ละองค์ละองค์นั้นท่านได้รับความลำบากมากน้อยแค่ไรเพียงไรท่านที่ท่านจึงได้บรรลุธรรมแล้วสิ่งที่ท่านทำความลำบากแก่ท่านคืออะไรก็คือกิเลสประเภทเดียวกันนี้กับที่ฝังใจพวกเราลึกขนาดไหนของท่านก็ลึกขนาดนั้นการถอดถอนสิ่งที่ลึกขนาดเดียวกันจะทำให้มีความสะดวกสบายไปเสียแต่เราคนเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้นี่ก็เสียกลมายาของกิเลสอีกฉะนั้นจึงไม่ต้องตั้งอันใดที่จะเป็นช่องทางของกิเลสสอดแทรกเข้ามาอันนั้นให้พยายามมัดระวังรักษาอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้เพียรเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้ทันกับกลของมันแล้วจะแก้กันได้โดยไม่ต้องสงสัยเวลานั่งสมาธิก็ดีเวลาเดินจงกรมก็ดีหรืออยู่ในอิริยาบถใดก็ดีให้พึงทราบว่ากิเลสนั้นมีอยู่ทุกอากัปกิริยาทุกการสถานที่ทุกอิริยาบถและเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้การประกอบความเพียรในท่าต่างๆจึงต้องเป็นผู้มีสติอยู่เสมอเรื่องสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวจนกลายเป็นสัมปชัญญะนี่คือการตั้งสติสืบต่อกันเรื่อยๆให้มีท่าต่อสู้อยู่เสมออย่าเป็นท่าเมื่อมือมองมองเลื่อนเลอทะเลทลายหาสติสตังไม่ได้เหมือนคนไม่มีจิตมีใจดังนั้นใช้ไม่ได้เลยธรรมเป็นของประเสริฐเลิศโลกอย่างแท้จริงไม่มีสมมุติใดในโลกทั้งสามนี้จะเสมอเหมือนธรรมไม่ได้จึงยกให้ว่าเป็นโลกุตระธรรมแปลได้เอาความว่าธรรมเหนือโลกความประเสริฐก็เหนือโลกความสุขก็เหนือโลกความอัศจรรย์ก็เหนือโลกขึ้นชื่อว่าความดีแล้วเหนือโลกทุกอย่างจึงเรียกว่าธรรมกิเลสทุกประเภทเป็นสิ่งที่ต่ำและเป็นข้าศึกต่อจิตใจตามประเภทตามขนาดของมันให้พากันทราบไว้เสมอรวมลงแล้วว่าเป็นตัวภัยต่อจิตใจและเป็นตัวภัยต่อธรรมที่ผู้บำเพ็ญธรรมก็คือการแก้การปลดถอนการต่อสู้กับกิเลสจึงต้องมีความเข้มแข็งบึกบึนอย่าท้อแท้อ่อนแอความท้อแท้อ่อนแอไม่ใช่เป็นทางเดินของธรรมแต่เป็นทางเดินของกิเลสมาเป็นเวลานานแล้วในนิสัยของสัตว์โลกมีเราเป็นสำคัญแต่ละรายละหลายจึงอย่าได้นำมาใช้ถ้าอยากเห็นธรรมประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและสาวกทั้งหลายท่านทรงรู้ทรงเห็นและได้นำธรรมนั้นมาสั่งสอนพวกเรานั่นแหละท่านเป็นผู้ประเสริฐเพราะธรรมไม่ใช่อยู่เฉยๆประเสริฐไม่ใช่ธาตุใช่ขันธ์นี้ประเสริฐไม่ใช่จิตที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้ประเสริฐแต่เป็นจิตที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายหาคุณค่าไม่ได้ท่านหลุดพ้นไปจากนี้ต่างหากจึงกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาประเสริฐขึ้นมาใจประเสริฐขึ้นมาหากจะเทียบเรื่องจิตที่หลุดพ้นไปแล้วกับจิตที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำคือวัฏจักร
แต่พออย่างยิ่งถูกจองจำอยู่ภายในจิตตลอดเวลาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำนักโทษเหล่านั้นจะมาจากชาติชั้นมรณะใดหรือคดีใดเรื่องโทษคารุโทษก็ต่างเมื่อกล้าเข้าไปสู่ความเป็นนักโทษแล้วย่อมเป็นนักโทษด้วยกันหมดไม่มีใครมีเกียรติเราต้องได้อยู่ตามอำนาจของผู้คุมเสมอนายหัวหน้านายคุมนักโทษทั้งหมดเราหมดอิสระแล้วเมื่อก้าวเข้าไปสู่เรือนจำหาอิสระไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเขาทั้งนั้นการอยู่การกินการหลับการนอนการเคลื่อนไหวไปมาการขับการถ่ายอยู่ในความจ้องมองอยู่ในความบังคับบัญชาของนายคุมนักโทษทั้งนั้นเราหาอิสระไม่ได้แล้วเราจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนในเรือนจำนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นจิตใจที่ถูกจองจำอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆก็เป็นเช่นนั้นไม่ว่าจิตใจจะเคลื่อนไหวไปมาคิดในเรื่องใดก็ตามมันอยู่ในความบังคับบัญชาอยู่ในความฉุดลากของกิเลสพาให้เป็นไปทั้งนั้นแล้วจิตจะหาอิสระมาจากที่ไหนทั้งที่รู้นี้แต่มองหาตัวรู้จุดผู้รู้จริงๆก็ไม่เจอเพราะถูกลุ่มห่มห่อปิดบังด้วยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มีอำนาจเหนือจิตจิตหาอิสระไม่ได้มีคุณค่าอะไรก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำนี่เทียบได้อย่างนี้เทียบถึงเรื่องธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ซึ่งจะสัมผัสจะรับทราบที่ใจของผู้ปฏิบัติธรรมความประเสริฐของธรรมกับความหมดอิสระเพราะอำนาจของกิเลสบังคับบัญชานั้นต่างกันอย่างไรนี่จึงเทียบให้เห็นชัดๆว่าผู้ที่ถูกกิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาหรือจิตใจหนาแน่นไปด้วยกิเลสปัญหาอาสวะประเภทต่างๆนั้นไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำหาความสุขความสบายไม่ได้แต่นักโทษนั้นเขายังมีเวลาที่จะพ้นจากโทษไปได้สำหรับนักโทษในวัฏจักรวัฏกิจอันนี้นั้นหาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ปลดเปลื้องตนเองเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถช่วยตัวเองด้วยวิธีการต่างๆในทางความภาคเพียรโดยนำอุบายจากครูจากอาจารย์ที่แนะนำทำสอนโดยถูกต้องแล้วเข้าไปเป็นเครื่องมือเป็นกำลังใจถอดถอนแก้ไขออกไม่หยุดหย่อนสิ่งที่ปิดบังทั้งหลายนี้ก็จะค่อยหมดไปจางไปเพราะอำนาจแห่งธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดชะล้างอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจก็จะได้ฉายแสงออกมาเช่นสายออกมาในทางสมาธิให้เป็นความสงบเย็นใจเป็นขั้นๆของสมาธิและฉายแสงออกมาเป็นแววของปัญญาตามขั้นของปัญญาโดยลำดับเนี่ยจิตใจเริ่มฉายความสว่างฉายความแปลกประหลาดขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเพราะอำนาจแห่งความเพียรกิเลสที่เป็นเครื่องหุ้มห่อจิตใจนั้นค่อยจางออกไปเพราะอำนาจแห่งความเปลี่ยนมีเริ่มใช้ไปตั้งแต่ขั้นสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการทำด้วยการประกอบภาวนาที่จะเป็นสมาธิขึ้นมาได้จะเป็นปัญญาขึ้นมาได้ก็เพราะการพิจารณาคิดค้นในแง่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเราคือกองรูปของเราพิจารณาแยกแยะให้เป็นสัตว์เป็นส่วนตามความจริงของมันจะแยกไปทางอสุภะอสุพังก็ได้แยกไปทางปฏิกูลโสโครกไม่ผิดแยกพอละเอียดลงไปก็แยกเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปส่วนหยาบก็แยกเป็นอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกไปก่อนนี่คืออุบายของปัญญาที่เคลื่อนตัวเคลื่อนอย่างนี้ถ้าไม่นำคิดไม่พาคิด
ปัญญาจะไม่คิดปัญญาจะไม่เกิดเพียงสมาธิมีความสงบแล้วปัญญาจะเกิดเองนั้นอย่าเข้าใจผิดไปนี่เป็นความคาดความเดาของผู้เรียนตำรับตำรามาเท่านั้นไม่ได้สัมผัสสมาธิอย่างแท้จริงด้วยภาคปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาจึงต้องพูดเช่นนั้นถ้าเป็นผู้ได้เข้าสู่แนวรบต้องประสบเหตุการณ์ต่างๆภายในจิตโดยไม่ต้องสงสัยเช่นสมาธิเกิดเพราะเหตุผลกลไกอะไรผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่สงสัยการกระทำของตนแล้วปัญญาเกิดเพราะเหตุใดผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบความจริงอันนี้ปัญญาอยู่เฉยๆจะเกิดขึ้นไม่ได้ดูในสมาธิอยู่กี่ปีกี่เดือนดูจนกระทั่งวันตายจิตก็เป็นสมาธิอยู่เช่นนั้นถ้าไม่นำออกพินิจพิจารณาด้วยอุบายของปัญญาไปก่อนในขั้นเริ่มแรกต้องพาเจ้าของต้องฉุดต้นรากออกไปพินิจพิจารณาเพราะจิตติดความสงบถ้าพูดถึงเรื่องความสงบมีแล้วจิตมักจะติดเพราะจิตหาความสุขอยู่แล้วเพียงขั้นแห่งความสงบก็เป็นความสุขพอตัวสำหรับจิตในขั้นนี้จึงต้องหลงต้องติดในสมาธิไม่คิดว่าความสุขจะยิ่งกว่านี้ไปหรือไม่สนใจคิดว่าความสุขที่ยิ่งกว่านี้อย่างไรเพราะฉะนั้นจิตจึงต้องติดสมาธิคนที่มีสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นเองนั้นจะไม่มีใครติดสมาธิในโลกนี้จะหมุนตัวไปเองแต่ยังไม่ถึงขั้นหมุนตัวจะไม่หมุนยังไม่ถึงขั้นเกิดเองโดยอัตโนมัติปัญญาจะไม่เกิดจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาพาคิดพาอ่านใส่ซองไปเสียก่อนจนกระทั่งอุบายต่างๆปรากฏขึ้นมาเห็นผลขึ้นมาแล้วเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีกำลังใจเพราะได้เห็นผลของปัญญาที่พิจารณาแยกแยะสิ่งใดก็ตามเห็นได้อย่างชัดเจนปล่อยวางได้เป็นลำดับลำดาแล้วก็เห็นผลเห็นคุณค่าของปัญญาจากนั้นปัญญาก็พอใจที่จะพินิจพิจารณาไปโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นเป็นปัญญาอัตโนมัติต้องไปจากเบื้องต้นนี้เสียก่อนในเบื้องต้นเป็นสำคัญเนี่ยเรื่องของปัญญาจะเกิดต้องเกิดด้วยการพาพินิจพิจารณาในขั้นเริ่มแรกขั้นต่อไปเมื่อปัญญาได้เห็นผลของตนที่พิจารณาแล้วปัญญาก็ค่อยก้าวเดินไปเองถึงจะเชื่องช้าก็ไม่ก็ค่อยพยายามตะเกียบตะกายตัวเองไปเมื่อถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติปัญญาที่คล่องตัวแล้วนั้นไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีอิริยาบถแต่ปรากฏหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่กับงานได้แต่การฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสแยกแยะกับอาการต่างๆของธาตุของขันธ์ที่มีกิเลสสอดแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมในร่างกายและกองนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกิเลสเที่ยวจับจองไว้หมดเพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงต้องสอดแทรกไปทุกแง่ทุกมุมนอกจากรูปกายนี้แล้วยังต้องพิจารณาถึงเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเฉยๆทั้งทางร่างกายและจิตใจเวลาสรุปความลงแล้วก็ไปอยู่ที่สัญญากับสังขารอาการทั้งสองนี้ละเอียดละออมากสุดท้ายก็รวมลงไปสู่จิตเนี่ยเรื่องของปัญญาถ้าเป็นปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คลานไม่มีคำว่าหนักไปเบาไปมีแต่ท่าเดียวคือจะเอาให้หลุดให้พ้นจะเอาให้รู้โดยท่าเดียวเท่านั้นเวลาจึงไม่มาเกี่ยวข้องความเจ็บปวดแสบร้อนความทุกข์ความทรมานเพราะการประกอบความเผาเพียรไม่ปรากฏในความรู้สึกนอกจากฟาดฟันหันแหลกกันอยู่กับกิเลสอาสวะที่มันสอดแทรกอยู่ในธาตุในขันธ์ในจิตในใจนี้เท่านั้นถ้าถึงขั้นนี้แล้วโล่งพูดถึงเรื่องความโล่งใจนั้นโล่งเพราะเห็นผลสมาธิก็เห็นประจักษ์ผลของปัญญาก็เห็นประจักษ์อีกที่ปัญญาสำลอกปอกออกไปโดยลำดับแล้วมีความป่องใสมีความละเอียดละออเพียงไรก็เห็นได้ชัดภายในใจของตน
และที่จะก้าวต่อไปจิตยังติดยังพัวพันอยู่กับสิ่งใดกระแสของจิตจะบอกอยู่ชัดเจนปัญญาก็ต้องตามกระแสของจิตกระแสของจิตก็คือกระแสของกิเลสไม่ใช่อะไรกิเลสผลักดันออกไปในแง่ใดมุมใดสติปัญญาตามต้อนกันเข้าไปจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดแล้วมันปล่อยวางของมันเองเป็นลำดับลำดาไปอย่างนั้นสำหรับพวกเราผู้ปฏิบัติเรียกว่าทุกขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าเราก็ต้องสะเกียกตะกายไปตามกำลังของเราจะเอาท่านผู้อื่นที่มีความฉลาดแหลมคมหรือมีความเบาบางมาเป็นแบบเป็นฉบับทำง่ายๆรู้ได้เร็วๆอย่างนั้นมันเป็นแบบขี้เกียจขี้คร้านมันเป็นแบบของกิเลสมันขัดต่อนิสัยของตนที่กำลังอยากอยู่แต่ไปต้องการความสุขก่อนหาไม่ต้องการความทุกข์เพราะการฝึกฝนอบรมคือไม่ยอมรับทุกข์เพราะการฝึกทรมานตนนี่ให้ทราบอย่างนี้ตามนิสัยของตนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่นอกเหนือไปจากกายกับใจเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติอย่าไปคิดถึงการถึงเวลาอย่าไปคิดถึงสมัยโน้นสมัยนี้ให้เสียเวล่ำเวลาผิดกับแนวของธรรมที่ประกาศสอนไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาธรรมนี้แหละคือเป็นศูนย์กลางหรือเป็นธรรมอันเหมาะสมในการปราบปรามกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าการโน้นสมัยนี้เป็นกิเลสประเภทเดียวกันถ้าความโลภก็โลภเหมือนกันมาตั้งแต่การไหนความโกรธความหลงราคะปัญหามีฝังหัวใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าสมัยไหนไม่ได้มีกิเลสตัวใดเปลี่ยนแปลงไปจากนี้พอที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมและพอที่ธรรมจะตามไม่ทันนอกจากเราคว้าเอาธรรมซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นมาไม่เหมาะสมเพราะความโง่ของตนนั้นเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงเป็นของสำคัญที่จะต้องพินิจพิจารณาให้ทันกับปัญญาของกิเลสแก้ไขกันไปตามเหตุผลด้วยเหตุการณ์นั้นๆนี่ชื่อว่าปัญญาที่ทันสมัยศีลสมาธิปัญญาไม่เป็นมัชฌิมาจะเป็นอะไรเนี่ยเหมาะสมอยู่ทุกเวลาให้กำหนดตรงที่นี่ราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันไม่มีการมีสถานที่มีจิตเป็นที่อยู่แห่งเดียวเท่านั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันไม่เคยแก่ไม่เคยค่ำคร่าไม่เคยชราไม่เคยตายอะไรจะแก่อะไรจะค่ำคร่าสิ่งที่มันผลิตขึ้นมาเช่นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลกิเลสตัณหาอาสวะหรืออวิชชามันผลิตขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ตายไปแต่ตัวอวิชชาไม่ตายตัวกิเลสเหล่านั้นไม่ตายมันจึงต้องผลิตขึ้นมาเรื่อยท้าให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเหมือนลูกโซ่นั่นมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตมันมีความชราค่ำคร่าเมื่อไหร่มันมีการนู้นการนี้สมัยนู้นสมัยนี้ที่ไหนไม่มีมันอยู่ที่ใจนี้เพราะฉะนั้นการแก้กิเลสจึงแก้ให้ทันเหตุทันผลให้ทันความเป็นจริงของมันว่าอยู่ที่จิตนี้จิตคำว่าจิตก็คือความรู้กิเลสก็คือเป็นผู้แทรกอยู่กับความรู้นั้นบงการความรู้ให้เป็นไปในแง่ต่างๆนั่นเรียกว่ากิเลสมันติดมันพันอะไรในสกุลกายนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเหตุใดกิเลสจะไม่จับจองให้เป็นเจ้าของแข้งขาตีนมืออวัยวะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกส่วนในร่างกายนี้มันถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นกิเลสมันจับจองถึงขนาดนั้นเรายังไม่รู้อยู่เหรอว่ากิเลสเป็นเจ้าของกิเลสเป็นผู้ผิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายจึงเรียกว่าวัฏจักรมันผิดขึ้นมาอะไรมันก็ถือเป็นของมันเพราะมันเป็นผู้ผิดขึ้นมาการพิจารณาจึงต้องพิจารณาตามความแทรกของมันตามความยึดของมันความกว้างแคบลึกตื้นขนาดไหนต้องพิจารณาให้ชัดเจนในร่างกายนี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่จากนั้นก็แทรกเข้าไปในกะเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เด่นมากสัญญาทั้งขานอินทรีย์มีแต่กิเลสเอาเป็นเครื่องมือทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้ว
การพิจารณาที่ต้องแก้ความจอมปลอมของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมันปักปันเอาไว้ทั้งหมดมีแต่ความจอมปลอมแก้ด้วยธรรมของจิตเช่นกิเลสว่าสวยว่างามมันสวยงามที่ไหนร่างกายของคนของสัตว์ทั้งโลกนี้เต็มไปด้วยอสุภะอสุพังเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นของสวยของงามเมื่อไหร่ฟองปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นอาหารใหม่อาหารเก่ามีทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทั้งหญิงทั้งชายเอาความสวยงามน่าดูมาจากไหนทำไมจึงต้องไปเชื่อมันความจริงเห็นอยู่อย่างเด่นๆชัดๆอย่างนี้ทั้งชาทั้งล้างทุกวี่ทุกวันถึงขนาดนั้นยังทรงกลิ่นความปฏิกูลโสโครกของตนออกมาแล้วจมูกมันได้กลิ่นแต่ตามันบอดมันไม่พิจารณาสาหาเหตุผลของกลิ่นที่มันได้จากจมูกนั้นเพราะออกมาจากกายนี้ไปสัมผัสกันจิตมันบอดมันก็ไม่รู้ถ้าจิตไม่บอดใช้ปัญญาพินิจพิจารณามันจะหนีไปไหนกลิ่นนี้มาจากไหนมันมาจากเนื้อจากกายเรานี่มาจากไหนตามลงไปตาก็เห็นอยู่ชัดๆถ้าไม่บอดตาใจท่านเสียอย่างเดียวเท่านั้นความจำปลอมนี้จะมารูปหน้าคลำตาหรือปิดตาเราได้อย่างไรปัญญาสอดส่องเข้าไปตรงไหนกระจ่างไปด้วยความจริงนั้นเพราะความจริงมีเต็มตัวอยู่แล้วเป็นแต่เพียงปัญญาไม่เกิดจึงไม่มองเห็นความจริงยอมไม่กิเลสตัวจำปลอมพาเสกสรรปั้นยอมพาสุดพาลากไปพูดถึงเรื่องอนิจจังมันแปรอยู่หมดทุกอาการเราอย่าว่าแต่ส่วนร่างกายนี่เลยแม้ขันธ์4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัวอนิจจังทุกขังหน้าตาเหมือนกันหมดเอาอะไรมากินเราเชื่อนี่แหละเราเชื่ออะไรถ้าไม่เชื่อของปลอมแล้วเราจะได้ของจริงมาจากไหนจึงต้องใช้ปัญญาสอดแทรกกันเข้าไปสวมรอยกันเข้าไปนี่แหละมันปักปันไว้ก่อนแล้วปัญญา สติปัญญาแทรกมาทีหลังแทรกตามมันเข้าไปให้เห็นชัดเจนทุกอาการของร่างกายเกินกระทั่งหายสงสัยแล้วปล่อยวางกันเองใครจะไปแบบไปหามด้วยอุปทานอยู่พอรู้แล้วก็ถอดถอนตัวเองออกมาเป็นตัวของตัวในส่วนหนึ่งแล้วมีการพิจารณาแล้วแต่เราจะแยกให้เป็นอุบายสติปัญญาของตัวเองครูอาจารย์เป็นผู้หยิบยื่นให้ถ้าเป็นไม้ก็ทั้งดุ้นให้เราไปเจริญในเอาเองการที่เราเจริญในพินิจพิจารณาเอาเองโดยอาศัยอุบาจากครูอาจารย์จะเป็นต้นทุนนั่นแหละเป็นสมบัติของเราโดยแท้แล้วจะนำแก้กิเลสตัวใดไปได้หมดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะปัญญาแตกขแขนงขึ้นจากเราเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเองนี่แหละเป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติเป็นสมบัติของเราโดยตรงพากันคิดให้พากันพิจารณาอย่าดูเฉยๆความขี้เกียจขี้ค้านนั่นแหละคือตัวกิเลสมันนอนตรงท้อแท้อ่อนแอเลวไหลเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนั่งทับนอนทับสิ้นเกลือไปมากันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่คลาดเข้าอยู่กับกิเลสทั้งหมดทำจนหาที่แทรกไม่ได้แล้วจะเห็นของวิเศษที่โสมาจากไหนคำว่าวิเศษก็ได้ยินแต่ชื่ออ่านในคัมภีร์จนหมดทุกคำพีก็มีแต่ชื่อของอัตของธรรมของบาปของบุญของกิเลสตัณหาอาสวะของมรรคผลนิพพานแต่ไม่มีกิเลสตัณหาอาสวะนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานอยู่ในคำพีนั่นเลยนั่นตัวจริงไม่ได้มีอยู่ในนั้นอยู่กับหัวใจของเรากับตัวของเราคำว่าบาปได้แก่อะไรกิเลสประเภทต่างๆได้แก่อะไรอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ใจจึงต้องแก้เข้ามาที่ใจให้เห็นตัวจริงที่ใจนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเข้ามาที่ใจไม่ได้สอนออกไปหาคัมภีร์คัมภีร์นี่คือคัมภีร์ใหญ่ที่สุดได้แก่เบญจขันธ์อันนี้สัจธรรมทั้ง4ก็อยู่ที่นี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็อยู่ที่นี่สติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ที่นี่สถานที่พิจารณาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเพราะกิเลสเป็นผู้ภาคผู้ปานผู้ยึดผู้ถือผู้ผิดขึ้นมาอยู่ที่นี่ตัวมันผิดขึ้นมาก็คือร่างกายจิตใจร่างกายและขันธ์สี่ของเราหรือขันทั้ง5มันผิดขึ้นมาก็อยู่ที่เราเพราะฉะนั้นอริยสัจจึงอยู่ที่นี่สนามรบจึงอยู่ที่นี่เอามรรคได้เจอสติปัญญาฟาดฟันหันแหลกกันลงไปที่นี่คำว่ากิเลสสมุทัยนั้นก็จะจางไปจางไปความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของสมุทัยก็ดับไปเพราะสมุทัยดับไปนี่มันอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่อื่นพิจารณาให้ดี
เราอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินเพื่อนฝูงที่ประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาเล่าเรื่องจิตตภาวนาให้ฟังว่าได้รู้อย่างนั้นได้เห็นอย่างนี้สมกับธรรมเป็นเครื่องประกาศความจริงท้าทายอยู่กระเทือนโลกธาตุมาเป็นเวลานานทำไมจึงไม่กระเทือนจิตเราบ้างเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแท้ๆทำไมธรรมที่กล่าวเหล่านี้จึงไม่กระเทือนจิตของเราเช่นสมาธิธรรมปัญญาเป็นขั้นๆของสมาธิปัญญาธรรมเป็นขั้นๆของปัญญาตลอดถึงมรรคผลนิพพานวิมุตติหลุดพ้นทำไมจึงไม่มาสัมผัสสัมพันธ์จิตของเราเพราะธรรมเหล่านี้อยู่ที่จิตแท้ๆทำไมจึงไม่ปรากฏมันหูหนวกตาบอดไปไหนนักจิตดวงนี้จึงไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะขุดค้นธรรมของจริงที่ประกาศกลางวานอยู่ทั่วสรรพางร่างกายและกระเทือนทั่วทั้งโลกธาตุเป็นมาเป็นนานทำไมจึงไม่รู้จึงไม่ทำไมจึงไม่เห็นพิสูจน์ตัวเองให้ดีนักปฏิบัติของประเสริฐก็อยู่ที่นี่เอาที่จิตแล้วนั้นฆ่ากิเลสตัวจอมปลอมนี่ลงไปให้หมดสิ้นจากใจที่จิตตรงนี้จะเป็นอย่างไรวิเศษไม่วิเศษรู้กันตรงนั้นแหละจริงนั่นแหละที่ยกขึ้นมาเป็นข้อเทียบเทียมจิตเป็นอิสระเป็นยังไงจิตอยู่ต้านอำนาจสิ่งกดขี่บังคับเป็นยังไงมันได้เห็นทั้งสองอย่างเวลาอยู่ใต้อำนาจความกดขี่บังคับของฝ่ายต่ำมีทุกขนาดไหนในหัวใจของแต่ละคนละคนเฉพาะอย่างยิ่งของเราผู้ปฏิบัติก็เห็นได้ชัดเจนเวลามันคลี่คลายกับเราออกไปด้วยการฝึกปฏิบัติของเราโดยลำดับเราก็ทราบจนกระทั่งทำลายกันหมดไม่มีเหลือบรรดาสิ่งที่เคยเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจนั้นไม่มีมีแต่ธรรมเป็นอำนาจธรรมเป็นอำนาจไม่มีการกดขี่บังคับจึงเรียกว่าธรรมที่โลกเขาขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมก็เพราะความเป็นธรรมของธรรมนั่นแหละไม่ได้เป็นเหมือนกิเลสอาสวะธรรมครองใจมากน้อยมีความสุขความสบายมากน้อยโดยลำดับธรรมครองใจเสียทั้งดวงแล้วนั้นน่ะประเสริฐใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันประเสริฐไปอันนี้เป็นอันเดียวกันพ้นแล้วจากความกดขี่บังคับของสมุติทั้งมวลในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวิมุตต์ให้ชื่อสมุติอันหนึ่งขึ้นมาคือหลุดพ้นแล้วจากสมุติทั้งมวลภายในใจของตัวเองนั่นน่ะธรรมชาติที่พิเศษอยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นคืออะไรก็ตรงจิตที่ถูกบังคับจากที่เดือดร้อนหาว่าอยู่เวลานี้แหละรู้อยู่เวลาพูดมันได้ยินอยู่ทราบอยู่ชัดเจนแต่ไม่มีอุบายที่จะแก้ไขปลดเปลื้องธรรมชาตินี้ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเพราะที่เดือดขนาดกว่าเราท่านจึงต้องพลิกสติปัญญาขึ้นให้ทันกับเหตุการณ์อะไรจะประเสริฐเลิศยิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นไปแล้วไม่มีในโลกทั้งสามอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่าคนมีกิเลสนะฟังดิต้นไม้ใบหญ้าไม่มีไม่รู้สึกรู้สึกเพราะไม่มีกิเลสอะไรเข้าไปแทรกแต่จิตผู้รู้เนี่ยที่มีกิเลสบังคับบัญชาอะไรเรื่องอะไรทุกข์มากน้อยมันรู้ทุกข์แทบล้มแทบตายหรือทุกข์จนตายมันก็รู้ตัวนี้สำคัญเอาตรงนี้ให้ได้ตรงนี้ให้ได้การภาวนาถ้านั่งมันง่วงๆถ้าประงกพงงานก็เปลี่ยนยาบทลงเดินหาอุบายพลิกแพงไปหลายด้านหลายทางเอาให้จริงให้จังต่อทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่งานที่ชอบทำของตนอย่าลดละความเพียรความเพียรนั่นแหละเป็นทางให้หลุดพ้นจากทุกข์ความขี้เกียจขี้คร้านหนอนแดนี้ถ้าให้เราให้ล่มจมมาเป็นเวลานานแล้วมันมีคุณค่าที่ตรงไหนจึงต้องรักต้องชอบติดอกติดใจเอานั่งนะถ้าเราไม่ติดใจกิเลสเราจะติดใจสิ่งนี้อะไรก็ต้องฝืนกันนะถ้าเราเห็นว่ากิเลสเป็นภัยสิ่งนี้ก็คือเรื่องของกิเลสก็ต้องเป็นภัยต่อเราอีกเหมือนกันก็ต้องต่อสู้กันด้วยความขยันหมั่นเพียรความอดความทนนี่เป็นสิ่งสำคัญต้องยอกย้อนกันอย่างนั้นนะปฏิบัติเพราะกิเลสมันแหลมคมมากทีเดียวไม่คิดยอกย้อนถอยหน้าถอยหลังพลิกไปพลิกมาร้อยสรรพันในไม่ทันกับกิเลส
ปฏิบัติกันมาก็เป็นเวลานานนั้นทำไมไม่ได้ทอดได้ความของจริงมีอยู่แท้ๆภายในจิตใจการสอนก็สอนลงจุดที่ถูกต้องไม่ได้ผิดพลาดไปไหนซึ่งผู้ฟังทั้งหลายจะยึดเอาไปปฏิบัติผิดๆถูกๆแล้วสอนด้วยความแน่ใจความจริงเป็นยังไงประสบการณ์ทุกอย่างเป็นมาจากด้านปฏิบัติทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่ว่าฝ่ายผิดฝ่ายถูกได้ประสบมาด้วยกันแล้วนำมาแสดงหมดผิดก็เป็นครูอันหนึ่งถูกก็เป็นครูอันหนึ่งมาโดยลำดับนำมาสอนให้รู้เรื่องรู้ราวทั้งนั้นไม่น่าจะสงสัยนอกจากจิตมันไม่เอาไหนเท่านั้นมันถึงไม่ได้เรื่องเลยแล้วแล้วกุดด้วนลงไปโดยลำดับลำดับนักปฏิบัติหาผู้ดีทรงข้อวัดปฏิบัติอย่างแท้จริงและผู้จะทรงมรรคทรงผลจะไม่มีนั่นว่างมีแต่ชื่อกรรมฐานกรรมฐานใครตั้งเอาก็ได้กรรมฐานความจริงของกรรมฐานแท้จริงรู้ฐานอันสำคัญของคำว่ากรรมฐานนี่นั่นสิมันรู้ได้ยากกรรมฐานก็แปลว่าที่ตั้งของงานนั่นก็บอกอยู่แล้วกรรมะแปลว่าการกระทำฐานะทำลงที่นี่จะทำตรงที่ไหนหรือที่ตั้งของงานท่านสอนว่าเตียสาลุมานาสาลันตาตะโจนั่นแหละงานทำตรงที่นั่นดูให้ดีในร่างกายมีส่วนไหนที่เหมาะกับจิตใจของเราหนังก็ดูให้ดีข้างนอกเป็นยังไงชะล้างทุกวันมันสะอาดจะชะล้างกันอย่างไรก็แสดงว่ามันสกปรกถึงในชาล้างความสกปรกนี้ออกมาจากไหนถ้าออกมาไม่ออกมาจากภายในภายในพาสะอาดภายนอกก็ต้องสะอาดที่จะไปทำแปดเปื้อนชุมสี่ชุมห้ากับสิ่งภายนอกนั้นเราไม่ได้ไปทำแต่มันแปดเปื้อนมันสกปรกมาจากภายในจึงต้องได้ชาได้ล้างและยิ่งเข้าไปภายในอ่ะเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปเป็นยังไงกระดูกแต่ละท่อนละท่อนเป็นที่พึงใจไหมเนื้อแต่ละชิ้นละชิ้นภายในร่างกายของเราของเขานี้เป็นที่พึงใจไหมหนังถลกออกมามาดูเป็นที่พึงใจไหมทั้งข้างนอกข้างในเอ็นแต่ละเส้นละเส้นนี้เป็นที่พึงใจไหมกระดูกแต่ละท่อนละท่อนทั้งท่อนเล็กท่อนใหญ่เต็มไปหมดในร่างกายที่เรียกว่ากองกระดูกนี่มันเป็นที่พึงใจที่ตรงไหนเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนพิจารณาลงไปยิ่งเข้าไปตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าด้วยแล้วนี่เต็มไปตัวของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นเป็นเราเป็นของเราที่น่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนแยกตรงไปที่นักปฏิบัติแยกแยะถือเป็นการเป็นงานจริงๆหลายตลบทบทวนคุยเคียบปุดค้นมันอยู่ตรงนั้นจนความจริงปรากฏขึ้นมานี่การคุยเคียบปุดค้นนี่เพื่อหาความจริงความจริงมีอยู่ในนั้นแท้ๆทำไมจึงเชื่อกิเลสอย่างหลับหูหลับตาเราลืมตาเราก็เห็นอยู่นี่มันเป็นยังไงทางตาก็เห็นได้ชัดๆมันเป็นยังไงสกุลกายนี้ทำไมจึงไปต้องหลับตาเชื่อมันอยู่ตลอดมาของจริงมีอยู่ธรรมของจริงสอนไว้อย่างนี้แท้ๆเป็นสวคาธรรมตรัสไม่ชอบไม่มีผิดจึงเรียกว่าธรรมของจริงทำไมมันจึงไม่เชื่อของจริงถ้าเชื่อของจริงพิจารณาลงหาความจริงดังที่กล่าวมานี้ทำไมจะไม่เห็นความจริงเนี่ยพูดถึงเรื่องร่างกายยังมีชีวิตอยู่นี้มันก็เห็นชัดๆอยู่นี้เป็นกองปฏิกูลแยกออกแต่ละชิ้นละส่วนมันเป็นที่น่าดูเมื่อไหร่น่ารักใคร่ชอบใจน่าตระหนักยินดีที่ตรงไหนนี่เวลาตายเป็นยังไงมันเน่าเฟะหมดทั้งร่างนี้สมมุติเรานั่งอย่างเงี้ยตายแล้วมันเป็นยังไงมันก็พองขึ้นมาหมดทั้งตัวเพราะไม่มีเครื่องสืบต่อแล้วเจ้าตัวการคือจิตผู้รับผิดชอบสมานทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายในร่างกายนี้ได้ถอนตัวไปแล้วร่างกายก็ไม่ทำงานเช่นเดียวกับรถยนต์ไม่มีคนขับก็อยู่อย่างนั้นเท่ๆอยู่งั้นที่ว่าแต่มันไม่เน่ารถยนต์แต่ร่างกายนี่พอจิตผู้รับผิดชอบถอนตัวออกไปเท่านั้นส่วนไหนก็เน่าไปพร้อมๆกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางในร่างกายเน่าเฟะแล้วระเบิดออกมาเปื่อยพังทลายลงไปไม่มีชิ้นใดติดต่อกันแล้วความนั่นเหนียวมันคงไม่มีมีแต่ความเปื่อยผุพังทลายลงไปโดยลำดับเนื้อพังลงไปหนังพังลงไป
เอ็นพังลงไปเปื่อยลงไปกระดูกขาดกันไปเพราะมีสิ่งที่ยึดขาดลงไปขาดลงไปก็เป็นกองเนื้อกองหนังกองกระดูกเต็มไปหมดภายในร่างกายจากนั้นก็เหลือแต่กองกระดูกเพราะสิ่งเหล่านั้นมันพังมันผุพังไปกระจายไปซะก่อนกระดูกมันเป็นของแข็งกระจายไปทีหลังก็กลายเป็นกองกระดูกตัวของเราเองเนี่ยมันคือกองกระดูกพิจารณามันเห็นชัดเจนตามความจริงนี่เมื่อพิจารณาซ้ำๆซากๆจนเป็นที่ชัดเจนแล้วมันถอนตัวของมันเองอย่าพิจารณาเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวอย่าถือเป็นแบบโลกๆให้ถือเป็นแบบธรรมธรรมนั้นยังไงจะเข้าใจไม่หยุดไม่ถอยในการกระทำเพื่อความเข้าใจต้องพิจารณาอย่างนั้นนี่คือธรรมเพียงอธิบายในขั้นหยาบๆนี้ก็พอจะยึดได้แล้วเพราะเห็นได้ชัดเต็มตาเต็มใจของเราทุกคนมีอยู่กับทุกคนในส่วนละเอียดคือนามธรรมนั้นเมื่อผ่านนี้ไปแล้วจิตมันหักหมุนจีเข้าไปเองเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งเวทนาทางกายเวลาพิจารณาเรื่องร่างกายทุกส่วนมีความเจ็บปวดแสบร้อนขึ้นมาภายในร่างกายมันก็ประสานกันได้โดยการพิจารณาเวทนาได้เนี่ยสัญญามันไปหมายที่ตรงไหนว่าเจ็บว่าปวดว่าเป็นทุกข์ลำบากลำบนมันก็สอดแทรกเข้าไปได้ปัญญาจนกระทั่งเห็นเป็นความจริงทั้งกายทั้งเวทนาแล้วทั้งใจด้วยจริงตามขั้นไปซะก่อนจากนั้นก็พิจารณาทั้งเวทนาของจิตสัญญาเป็นขันธ์ที่ละเอียดมากนะมันเยิ้มออกไปเป็นภาพได้อย่างสบายสังขารยังมีแยกความเป็นความปรุงความคิดยังมีแยกเหมือนกับแสงห้อยกระเพื่อมแยกแต่สัญญานี่มันเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมมันซึมออกไปละเอียดมากท่านเรียกว่าสัญญาแล้วก็สังขารวิญญาณยังรับทราบขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเป็นเสียงสัมผัสหูก็รู้ขึ้นมาในขณะที่เสียงมาสัมผัสเสียงดับความรู้ที่ยับขึ้นมานี่ก็ดับไปพร้อมกันเมื่อสรุปความทั้งแล้วเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนมีแต่อาการอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นภายในตัวแล้วดับไปพร้อมๆกันกับความเกิดขึ้นเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนเจ้าตัวการคือจิตนั่นน่ะเป็นผู้รู้แต่ก็เป็นเจ้าตัวหลงอยู่ภายในนั้นหลงยึดหลงถือไปหมดทั้งที่รู้นั่นแหละแต่มันรู้เพื่อหลงไม่ใช่รู้เพื่อรู้มันจึงต้องติดกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับตนนะครับความทุกข์ความลำบากมันก็มารวมอยู่ที่จิตนั้นจึงต้องแยกต้องแยกให้เห็นตามความจริงทุกสัตว์ทุกส่วนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกอยู่ภายในร่างกายและจิตใจเหล่านี้มันก็หมดไปจนกระทั่งถอนพรวดออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตเลยนั่นแหละที่นี่อยู่ไหนก็อยู่เป็นอิสระเต็มภูมิมีการไม่มีสถานที่หรือร่ำเวลาไม่มีที่นั่นที่นี่ว่าจิตจะไปปรงตัวที่ไหนไปเกิดที่ไหนไปตายที่ไหนจะไปเท่าแก่ข้ามคราชราฟันหักฟันถอนที่ไหนไม่มีจะไปนรกหลุมไหนไปสวรรค์ชั้นใดพรหมโลกชั้นใดแม้ที่สุดนิพพานก็ไม่หมายถ้าลงได้จริงเต็มส่วนแล้วหมายไปหาอะไรจึงไม่มีปัญหาขึ้นชื่อว่าสมมุติในแดนโลกธาตุนี้สำหรับจิตดวงที่บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นจึงไม่คิดให้เสียเวลานี่แหละความจริงอยู่ที่จิตเมื่อถึงความจริงเต็มภูมิแล้วจะพูดได้ด้วยกันพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องมาแสดงบอกสันติโกประกาศไว้แล้วสำหรับผู้ปฏิบัติให้มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นสมบัติของตนได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัติผลแห่งงานของตนเช่นเดียวกันหมดท่านขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนถึงจะลำบากลำบนก็อุตส่าห์พยายามจะเกียรติการมาให้อุปการสั่งสอนเพราะเห็นว่าเราเคยคิดมาตั้งแต่เราเป็นพระหนุ่มพระน้อยที่สอบเสียงหาครูหาอาจารย์อยากได้ยินได้ฟังหิวกระหายจะเป็นจะตายเวลาได้ยินนี่ก็ยิ้มยิ้มย่องเวลาท่านให้การอบรมเหมือนจะเหาะจะบินนี่เอาเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เป็นมาของตนเวลาเพราะเราพึ่งตัวเองไม่ได้
จึงต้องพึ่งครูพึ่งอาจารย์พึ่งอุบายแนะนำสั่งสอนตลอดกิริยามารยาทการกระทำอะไรเป็นที่ยึดทั้งนั้นนี่เพราะเรายังพึ่งตัวเองไม่ได้เมื่อพึ่งตัวเองได้แล้วมันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งอันนั้นหมดปัญหานอกบัญชีนี้ไปแล้วนั้นเวลานี้เรากำลังประพฤติปฏิบัติกำลังศึกษาอบรมจากครูกับครูกับอาจารย์ให้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมให้ถึงเหตุถึงผลแล้วจะได้ถึงธรรมธรรมอยู่ที่จิตอย่าคิดอย่างอื่นไปที่อื่นสถานที่ใดให้นอกเหนือไปจากจิตที่ซึ่งกำลังรบลุงลังด้วยอำนาจของกิเลสครอบอยู่เวลานี้เอาแก้เอาไปพิจารณาออกไปมันเห็นชัดอยู่คำที่กล่าวทั้งหมดนี้จะมาขึ้นเป็นหนองอ้อภายในจิตเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงนั้นแล้วอ้อเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ได้เป็นที่ไหนเป็นที่นี้จริงๆเหมือนกับว่ามันมืดอยู่ที่ตรงไหนพอเปิดไฟขึ้นความสว่างก็จ้าขึ้นในสถานที่มืดนั่นแหละมีจิตมันมืดอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสแต่จะสว่างจ้าขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาแทงทะลุไปหมดก็สว่างจ้าขึ้นมาเป็นอาโลโกอุตปาดิสว่างจ้าขึ้นมาภายในจิตอันนี้อธิบายเพียงเท่านั้นต่อไปท่านยาบายหมู่เพื่อนครับเหนื่อย